คือวันนี้ตั้งใจว่าจะทำคลิปเบลดลงใช่ไหมเพราะว่าเราใส่เกียร์ม่วงไปแล้วแต่ว่าหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเราได้ลองอัพไอรอนแมนขึ้นเป็นเวล80แล้วนะครับก็คนพบว่าตัวแม่งแรงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วมันเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากเพียงแค่ขึ้นมาเวลจาก70เป็น80นี่ยังไม่ได้ขึ้นเทียร์4นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองเล่นให้ดูว่าเลเวล80เนี่ยมันจะต่างจากเวล70ขนาดไหนถ้าเกิดเวล70เนี่ยคุณลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังลงดาดต่างๆลำบากอยู่ทั้งนาวทั้งเมฟิโต้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าเลเวล80เนี่ยมันจะสามารถทำให้แป๊บนึงนะขอโทษนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลขนาดไหนของนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับยูนิฟอร์มก็ยังเป็นระดับ legendary อยู่นะครับเกียร์ก็ยังเป็นวันทาม200นะครับอัติแฟกก็ยังไม่มีนะครับ ISO เป็น Power of Angry Hulk 42เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมใส่เพิ่มขึ้นมานะครับอ้อสกิลก็ยังไม่ได้อัพเนาะสกิลเมื่อทำเป็นเวล80แล้วนะครับสามารถอัพได้เวล6เนี่ยเป็นถึงเวล10เลยนะครับซึ่งตอนนี้ของยังไม่มีนะครับส่วนสิ่งที่เพิ่มมานะครับมีผมใส่โอดินเบสซิ่งให้ไป4เม็ดนะครับแล้วก็เกียร์แรกนะครับบวกเป็น26นะครับลองบวกเล่นๆเฉยๆนะครับตอนนี้โจมตีก็อยู่ที่ 50,000 นะครับ 5,000 กว่าๆอันนี้คือไม่รวมลีดนะแล้วก็สแต็กนะครับก็ตัดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าไอรอนแมนเนี่ยสามารถจะทำงานให้เราได้มากขนาดไหนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากเทสก็คือ Dispatch Mission นะครับด้วยความที่ Dispatch Mission เนี่ยเดี๋ยวลองเข้ามาดูDispatch Mission นะครับหลายคนที่มีปัญหาการที่ต้องใช้แบบสไตรเกอร์ไม่สนลบหลีกหรือว่าเพิ่มดีบัฟเนี่ยเพราะว่าตัวละครที่เราจะต้องสู้ด้วยนะครับมันเวล80ซึ่งสมัยนั้นน่ะมันมีแค่เวล70นะครับแต่ในเมื่อมีเวล80แล้วเนี่ยสไตรเกอร์พวกนั้นน่ะหรือว่าแบบหลีกซับพวกนั้นน่ะยูนิฟอร์มแบล็คแคทหรือว่าแบบซัพพอร์ตไม่สนลบหลีกเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าการที่ตัวละครเราเวลเท่ากับศัตรูแล้วอะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดตัวละครเราเวลน้อยกว่าศัตรูอ่ะมันศัตรูมันจะมีหลบหลีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไม่สลบหลีกแล้วก็เพิ่มดีบัฟในการช่วยแต่ในเมื่อไอรอนแมนเนี่ยมันเวล80แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสไอรอนแมนในเวอร์บอกเลเจนด์กันก่อนแล้วค่อยมาเทสดิสแพทกันนะครับว่าเวล80เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคมาครั้งที่แล้วนะครับเราได้ลองชั้น30นาวตอนที่ยังเป็นเวล70อยู่เนี่ยเราลงไม่ผ่านนะครับอันนี้เราจะข้ามมาเป็นชั้น34เลยนะสไตรเกอร์กับลีดซับก็เหมือนเดิมเนาะโอเคเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไอรอนแมนก็จริงอันนี้ผมลงมาแล้วแต่ว่ามาภาคทีหลังก็นั่นแหละคอมโบก็ท้ายเดิมเลยนะครับแต่ว่าดาเมจแม่งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากคือตอนนี้อาจจะยังดูเหมือนเท่าเดิมเนาะแต่ว่าดูไปเรื่อยจะรู้ว่าแบบเนี่ยตอนสกิลเทียร์3อ่ะนะหายไปหลายหลอดมากนะครับมันเห็นได้ชัดอ่ะมันจะมีช็อตที่วันไทม์ลั่นอยู่รอบนึงช็อตนี้คือมันเกือบจะเป็นเพอร์เฟคลั่นแล้วถ้าเกิดวันไทม์รอบนั้นไม่ลั่นอ่ะโอเคก็เดี๋ยวดูไปแล้วกันจนจบนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเล่นเมฟิโต้อันเท่นเอาก่อนโอเคไปโอเคแป๊บหนึ่งตอนนี้คือเราจะเห็นถึงสเปรย์ภาพของเอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มของไอรอนแมนนะว่ามันเริ่มทำงานแล้วคือมันจบง่ายมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คืออันติเราเขาเรียกว่าเหลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือจะเป็นเฟสของที่เนามันจะขึ้นขี่มังกรนะครับแล้วคือไอรอนแมนเนี่ยมันสามารถข้ามเฟสนั้นได้เลยแม่งแบบโคตรแรงอ่ะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของยูนิฟอร์มด้วยแล้วก็อัพเป็นเลเวล80ด้วยแม่งก็เลยแบบจบได้ง่ายมากอันนี้เราจะรอทอกระโดดมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากโดนการ์ดเบรกนะเสียเวลาแล้วก็เสียสกิลด้วยนะครับโอเค
ทอมันก็หลีลาเนาะรอบนี้วันถามร้านแค่รอบเดียวนะครับก็เลยโอเคอยู่เห็นปะจบเร็วมากเลยครับสำหรับนาวของเราป่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่อัลตรอนนะครับอัลตรอนเนี่ยเราก็จะใช้ลีดเป็นฮักบัสเตอร์นะครับแล้วก็ซับเป็นวอร์แมชชีนเหมือนกันอัลตรอนนี่บอกเลยว่าหลายคนน่าจะตกใจนะครับคือแบบ3คอมโบเดี๋ยวคอยดูด้วยความที่อัลตรอนนั้นมีเลือด30หลอดแล้วมันจะแบบทริกเกอร์เอฟเฟคหรือรีฟอร์มง่ายมากเนี่ยคอมโบนึง15หลอดอ่ะมึงบ้าไปแล้วอ่ะโอเคแล้วคือคอมโบเนี้ยมันสามารถจบได้เลยแต่คืออัลตรอนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่8หลอดไม่ว่าดาเมจของคุณมันจะแรงแค่ไหนก็ตามเห็นป่ะเพราะว่า8หลอดมันควรจะเป็นเฟสที่มันต้องออปติไมซ์แต่ถ้าเกิดดาเมจของเรามันแรงมากเนี่ยเราสามารถเล่นต่อสมได้เชี่ยมึงดูดิโคตรแรงอ่ะ3คอมโบหายอ่ะคือแบบสามารถเคลียร์ลอยวีได้สบายๆอ่ะเกินไปอันนี้ดิสแพดนะครับโอเคดิสแพดมาต่อกันที่ดิสแพดดิสแพดเนี่ยไอรอนแมนผมใส่วันไทม์นะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้ว่าวันไทม์เนี่ยไม่เหมาะกับดิสแพดมิชชั่นนะครับเพราะว่าดิสแพดมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเล่นแบบสกิลได้ต่อเนื่องสกิลได้แบบตลอดอะไรเงี้ยคือมันก็ควรจะใส่เกียร์ม่วงแหละแต่ว่าอันนี้จะให้เล่นให้ดูเฉยนะครับคือด้วยความที่ผมมองว่าไอรอนแมนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เหมาะกับดิสแพดอยู่แล้วนะครับคือตอนเป็นเลเวล70เทียร์3เนี่ยไอรอนแมนเนี่ยไม่สามารถลงเลเวล70ได้เลยนะครับแบบไม่สามารถลงดิสแพดได้เลยดาบสเปคก็ลงไม่ได้นะครับแต่ด้วยความที่พอมันอัพเป็นเลเวล80แล้วเนี่ยมันไม่ต้องงออิกนอร์ดอสหรือว่าไม่ต้องงอแบบเพิ่มดีบัฟแล้วอะคือเลเวลแม่งเท่ากับมอนแล้วคือมันจะตีได้แบบสบายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนเจอกับบอสเลยแล้วกันโอเคถึงบอสแล้วเดี๋ยวจะดูนะครับว่าสกิลแม่งแรงแค่ไหนคือเทนที่แม่งโคตรอึดอะคือแบบโลกิแม่งตีแทบตายแม่งไม่ตายไอรอนแมนแม่งแบบสกิลเทียร์3ทีแม่งเกือบหายอะคือมันเคลียร์แบบคือเนี่ยตอนนี้มันคือมันจบไปเลยมันเหลือแค่มอนที่แบบไอรอนแมนแม่งต้องมาเคลียร์ทีหลังคือแม่งแรงแบบโอ้โหคือแค่แบบแค่10เลเวลมันสามารถทำได้ขนาดเนี้ยแล้วลองนึกภาพโลกิมีเลเวล70อะไรเงี้ยอิเล็กโตรหรือเมฟิโตมีเลเวล70แบบมันจะขนาดไหนคือไอรอนแมนตัวมันไม่ได้เก่งโดยกำเนิดอยู่แล้วอะแต่พอแม่งอัพเป็นเวล80แม่งเก่งได้ขนาดเนี้ยแล้วตัวที่มันเก่งตอนที่เป็นเวล70อยู่แล้วอะถ้าอัพได้แม่งจะขนาดไหนอะลองคิดดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปตัวละครกันเลยเดี๋ยวดูให้จบก่อนสรุปให้เลยนะครับว่าการที่ขึ้นไอรอนแมนเวล80มาเนี่ยมันทำให้ตัวละครแม่งเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆอ่ะเพียงแค่10เลเวลอ่ะคือครั้งที่แล้วถ้าเกิดใครจำได้นะครับผมลงนาวชั้น30อย่างลำบากเลยอ่ะคือลงไม่ผ่านเกือบไม่ผ่านคือมันผ่านได้แต่ว่ามันลงไม่ผ่านนะครับแล้วอันนี้คือแบบชั้น34คือแบบจบง่ายมากคือเหลือเวลาแบบเหลือเฟือนะครับแล้วคือว้าวตรงอัลตรอนอ่ะแม่งจบแบบจบเร็วมากอ่ะเร็วกว่า100วีเคลียร์เร็วกว่า100วีอ่ะคือแบบสุดจริงๆนะครับถ้าเกิดใครปั้นเวล70ได้ให้เอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดใครปั้นเวล80ได้ผมแนะนำให้ปั้นเวล80ขอมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคือออกไปทางน้อยด้วยซ้ำคือกล่องไททันกล่องเอนเซนอะไรเงี้ยมันสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็มีวัตถุดิบใหม่เข้ามาอีกไบโอเนี่ยมันใช้ไม่เยอะเท่าที่ผมคิดนะครับด้วยความที่อาจจะเป็นตัวเนทีฟเพียร์1ด้วยมั้งแล้วก็มันมีโบนัสนะครับถ้าเกิดใช้ไบโอของไอรอนแมนเนี่ยมันจะยิ่งช่วยอัพได้เร็วขึ้นนะครับคือด้วยความที่ไอรอนแมนเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเวล70เทียร์3มันไม่ได้เก่งอะไรเวอร์วังอะไรขนาดนี้อยู่แล้วนะครับแต่พอมันขึ้นเป็นเวล80เนี่ยมันเก่งแบบเก่งเกินหน้าเกินตาหลายตัวไปมากๆนะครับเก่งเกินด็อกเตอร์สเตรนไปมากถ้าเกิดผมใส่เกียร์แดงอะไรเงี้ยผมว่ามันเกินด็อกเตอร์สเตรนไปมากเลยเผลอๆเทียบกับเมฟิโต้ได้เลยนะครับเทียบกับชาร์ลโรเจอร์ได้เลยคือด้วยความที่อย่างไอรอนแมนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับลงดิสแพทอยู่แล้วนะครับคือเวล70ไอรอนแมนเอาไปลงดิสแพทเนี่ย
Dead Devil อาจจะยังลงดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอมันขึ้นเป็นเมื่อ80แล้วเนี่ยมันไม่มีต้องมากังวลเรื่องของไม่สำรบลีกเนี่ยเพราะฉะนั้น Iron Man เนี่ยมันจะแบบสามารถลงได้แบบง่ายเลยทั้งที่ตัวมันแบบดูจะไม่เหมาะกับ Dispatch อยู่แล้วสกิลก็แบบไม่ได้มี AoE อะไรที่แบบกว้างอะไรมากมายเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าแบบตัวที่แบบไม่ได้เก่งอะไรมากมายตอนเป็นเทียร์3เนี่ยขึ้นเวล70เอ้ยขึ้นเวล80แล้วเนี่ยมันเก่งขนาดนี้นะครับถ้าเกิดตัวที่มันเก่งมากๆอยู่แล้วตอนเป็นเทียร์3เนี่ยอย่างแบบเมฟิสโตนะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือว่าโลกิอะไรเงี้ยเอมมาฟอสเกวนชางชีว่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไปเวล80ได้เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่ไอรอนแมนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตละกันแต่ถ้าเกิดตอนนี้ให้ผมแนะนำนะครับใครถึงแม้ว่าคุณจะทำเป็นเทียร์4ไม่ไหวหรือไม่มีแพลนจะทำเป็นเทียร์4เนี่ยผมมองว่าควรที่จะขึ้นเวล80ไว้เพราะมันเก่งขึ้นมากจริงๆนะครับมันเก่งขึ้นมากคือผมวันนี้ยังไม่ได้บวก60ไม่ใช่ยังไม่ได้บวก30เลยนะแล้วก็แบบสกิลก็ยังไม่ได้อัพเป็นเวล10นะมันยังเก่งขนาดนี้เลยนะครับถ้าเกิดขึ้นเป็นเทียร์4เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันก็สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายแค่นี้แหละเดี๋ยวจะรีวิวเบลดคลิปหน้าแหละก็ฝากไว้นะครับถ้าเกิดใครทำเวล80ได้ขึ้นนะครับมันคุ้มมากๆจริงๆนะครับผมรู้สึกดีมันขึ้นเวลจะ80แล้วมันเก่งขึ้นขนาดนี้ก็แบบไม่เสียของไม่เสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปบ๊ายบายสวัสดีครับ